เดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะก็เดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือวันนี้ป้าเดือนจะพาไปทำขนมค่ะขนมอะไรรู้ไหมคะนี่เลยจ้ามันเทศค่ะมันเทศเนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าเอาไว้ต้มหรือเอาไว้นึ่งกินเอาไว้แกงบวชเท่านั้นเนาะมันเทศเนี่ยป้าเดือนจะเอามาทำวันนี้ก็คือขนมเค้กค่ะขนมเค้กมันเทศสู่ขนมเค้กค่ะไปดูกันเลยเนาะว่ามันเทศเนี่ยจะทำขนมเค้กได้ไหมทำเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูขนมเค้กมันเทศกับป้าเดือนได้เลยจ้านี่เลยค่ะวันนี้ป้าเดือนจะทำขนมเค้กนะคะอุปกรณ์การใช้ของป้าเดือนก็ไม่มีอะไรมากเนาะวัตถุดิบของป้าเดือนก็มีอยู่แค่ว่าน้ำตาลค่ะน้ำตาลเนี่ย300กรัมนะคะแป้ง325กรัมค่ะแล้วก็น้ำมันพืช100กรัมนะคะเนยค่ะอีก100กรัมนะจ๊ะไข่4ลูกนะคะมันเทศค่ะนี่มันเทศเนี่ยป้าเดือนจะใช้ทั้งหมดนี้เลยเนาะนะคะมะนาว1ลูกค่ะมะนาวเนี่ยป้าเดือนจะใช้ทั้งน้ำแล้วก็ผิวนะคะผิวของมะนาวด้วยเนาะเกลือค่ะเกลือเนี่ยใช้แค่ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูค่ะอันนี้ผงฟูใช้หมดนี่เลยนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงโซดาค่ะสำหรับทำขนมเค้กอันนี้เลยนะคะใช้แค่1ช้อนชาค่ะนะคะเท่านี้เองเนาะของป้าเดือนก็มีเท่านี้เองเนาะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าป้าเดือนจะทำยังไงบ้างในการทำขนมเค้กมันเทศค่ะตามป้าเดือนไปดูเลยจ้าน้ำเราก็เอามาขูดเอาผิวทั้งลูกเลยนะคะขูดแล้วก็พักไว้ก่อนจ้าแล้วเราก็มาคั้นเอาน้ำค่ะเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเหมือนกันจ้าเราก็มาเริ่มปอกมันเทศกันเลยมันเทศเนี่ยปอกให้หมดทุกหัวเลยนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำกันก่อนเลยค่ะล้างน้ำให้ยางมันเทศออกให้หมดนะคะแล้วเราก็เอามาหั่นค่ะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าหั่นหนาถ้าหนาไปเนี่ยเราจะนึ่งนานนะคะถ้าหั่น4ชิ้นเนี่ยเราจะได้นึ่งไม่นานเนาะเราก็เอามานึ่งเลยค่ะนึ่งประมาณ10นาทีนะคะนึ่งสุกแล้วเราก็เอามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะจ๊ะเราให้เย็นก่อนนะคะเอาพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็มาเริ่มร่อนแป้งกันเลยจ้าเพราะว่าแป้งเนี่ยเขาอยู่ในห่อนานนะคะเราจึงต้องเอามาร่อนก่อนเพื่อจะให้เขาฟูตัวนะคะเราก็เลยเอาแป้งมาร่อนกันก่อนจ้าราสเบอร์รี่เอามาเชื่อมค่ะเราจะไปทำน้ำซอสนะคะพอราสเบอร์รี่เดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยจ้าน้ำตาลทรายเนี่ยเราไม่จำกัดว่าเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ความชอบของคนเนาะบางคนก็ชอบหวานบางคนชอบไม่หวานนะคะใส่ตามใจชอบได้เลยจ้ามันเทศก็เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาบดเลยค่ะบดแล้วก็พักไว้นะคะบดให้ละเอียดนะคะบดเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะพักไว้ก่อนเลยนะจ้าเราก็มาเริ่มปั่นตัวแป้งกันเลยค่ะเริ่มจากเนยก่อนเลยนะคะใส่เนยลงไปก่อนเลยแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่ลงไปแล้วเราก็ปั่นนะคะตอนนี้เรายังไม่ใช้ความเร็วเนาะเราแค่ใช้แค่เบอร์2ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มความเร็วกันเลยนะคะด้วยความเร็วสูงสุดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชจ้าจากนั้นเราก็จะตีให้เข้ากันจนเป็นครีมเลยนะคะตีให้จนแป้งเนียนเป็นครีมเลยค่ะด้วยความเร็วสูงสุดนะคะแล้วแป้งที่เราเตรียมเอาไว้ก็ใส่ผงฟูแล้วก็ผงโซดาลงไปเลยจ้าเพราะเกลือด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ลงไปเลยจ้าใส่ทีละช้อนนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเนี่ยแป้งจะจับก้อนนะคะแป้งจะไม่เนียนจ้าใส่ลงไปทีละช้อนจนหมดนะคะ
หัวมันกับน้ำมะนาวใส่ลงไปได้เลยนะคะตอนนี้เนาะใส่ได้ลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ผิวมะนาวลงไปเลยค่ะผิวมะนาวเนี่ยเราจะไม่ปั่นนะคะเราจะเอามาคนเอานะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาเตรียมฟอร์มกันได้เลยใส่แบบฟอร์มลงไปเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็มาหยอดขนมกันเลยจ้าอย่าหยอดเต็มนะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดเต็มเนี่ยแป้งจะฟูขึ้นมาท่วมแบบฟอร์มของเรานะคะเอาแค่พอประมาณนะคะเอาแค่นี้พอนะคะจากนั้นเราก็เอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะเข้าเตาอบแค่10นาทีนะคะเพราะว่าถ้วยเล็กเนาะเขาจะฟูเร็วค่ะ10นาทีผ่านไปขนมเราก็เสร็จเรียบร้อยจ้านี้เราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมคะนุ่มมากเนาะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะนุ่มสุดๆเลยจ้าขนมเค้กประเดินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากหัวมันธรรมดานะคะหัวมันเทศธรรมดาก็กลายมาเป็นขนมเค้กสู่ในจานแล้วจ้าเป็นไงมั่งคะขนมเค้กประเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเค้กมันเทศก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญชิมได้เลยขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ป้าเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ